ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหลังจากหลายๆคนนะคะประสบพบเจอปัญหานะคะไข้เลือดออกกันซึ่งไข้เลือดออกส่วนมากหลักๆเลยนะคะมาจากยุงค่ะวันนี้นะคะนุ๊กเอาสูตร2สเปรย์นะคะกำจัดยุงแบบทำง่ายนะคะจากท้องในครัวมากันเลยค่ะสูตรแรกเราไปดูวิธีสกัดกันก่อนน้ำมันหอมระเหยนะคะจากตะไคร้หอมนะคะให้เพื่อนๆ นะคะเลือกใช้ตะไคร้นะคะที่เอาเฉพาะส่วนใบด้านนี้นะมาสกัดนะคะเพราะส่วนใบจะมีน้ำมันหอมระเหยมากกว่านะคะให้เราตัดแบ่งเลยค่ะตัดเฉพาะใบนะคะนะคะตัดอย่างนี้นะคะและให้เพื่อนๆ นะคะมัดอย่างนี้ยิ่งใช้ปริมาณเยอะเท่าไหร่ยิ่งได้น้ำมันหอมระเหยเยอะเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้ใส่น้ำค่ะให้เต็มใบเลยนะคะให้ท่วมใบเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่น้ำเต็มเลยนะคะแล้วก็เอาถ้วยแก้ววางไว้อย่างนี้นะคะโดยที่เราจะใช้ผ้าในการครอบทั้งหมดนะคะผ้าอย่างนี้นะคะครอบไว้ลักษณะอย่างนี้นะคะครอบไว้ในลักษณะอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้เพื่อไม่ให้ไอน้ำมันระเหยขึ้นนะคะเสร็จทีนี้นะคะข้างบนนี้ให้ตั้งน้ำแข็งค่ะค่ะหลังจากนั้นให้วางน้ำแข็งด้านบนนี้นะคะให้ความร้อนจากข้างบนนะคะมากระทบความเย็นนะคะก็จะระเหิดนะคะกลายมาเป็นน้ำมันให้มาเป็นน้ำมันตะไคร้หอมกันนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ตั้งทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะโดยที่เราใช้ไฟต่ำสุดนะคะมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะหลังจาก2ชั่วโมงผ่านไปค่ะจากหลังจาก2ชั่วโมงผ่านไปนะแต่ข้อควรระวังนะคะคุณเพื่อนเพื่อนควรระวังนะคะเพื่อนๆต้องดูนะคะในส่วนของน้ำอย่าให้แห้งเป็นอันขาดนะคะเราจะเห็นน้ำมันนะคะเห็นยังน้ำมันเห็นไหมล่ะคะก็จะอยู่เนื้อนะคะน้ำทั้งหมดนะคะวิธีการเอาน้ำมันออกเขาตรงนี้เรียกว่าน้ำมันหอมระเหยนะคะมันเกิดการควบแน่นนะคะจากความร้อนกระทบความเย็นด้านบนนะคะเกิดเป็นน้ำมันหอมระเหยอย่างนี้นะคะค่ะทีนี้นะคะเราก็ต้องดูดเฉพาะน้ำมันนะดูดนะคะใช้สลิงค์ค่อยๆดูดนะคะดูดออกมานะคะก็จะเป็นกลิ่นน้ำมันหอมระเหยเราใช้ขวดสีชาในลักษณะอย่างนี้นะคะเก็บนะคะในส่วนของน้ำมันหอมระเหยไว้นะคะหลังจากสกัดแล้วนะคะเราจะได้น้ำหอมนะคะเป็นน้ำหอมตะไคร้นะคะให้เราใส่กับขวดนะคะโดยขวดนะคะ30มิลนะคะแล้วก็ใช้น้ำหอมตะไคร้นะคะ 1-2 หยดอันนี้จะปลอดภัยต่อเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะโดยที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เลยนะคะเราจับเขย่ากันค่ะและฉีดนะคะฉีดที่บริเวณค่ะก็ฉีดนะคะแค่นี้นะคะก็จะช่วยป้องกันยุงได้แล้วนะคะปลอดภัยนะคะต่อเด็กและสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เลยนะคะที่สำคัญเราทำเองง่ายๆสไตล์ Easy Home นะคะจับเปลือกส้มใส่อย่างนี้นะคะเราใส่ถ้วยแก้วไว้ตรงกลางสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเปลือกส้มหม้ออย่างนี้แล้วก็ฝาแก้วอย่างนี้นะคะรวมถึงน้ำแข็งนะคะเพื่อใส่ด้านบนแล้วก็น้ำเปล่าค่ะโดยที่เราจะต้องต้มไว้นะคะการกลั่นวิธีนี้นะคะต้มไว้อยู่ประมาณนะคะโดยประมาณนะคะ30นาทีนะคะก็จะได้เปลือกน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกต้มนะหลายคนขอให้ทำโทนเนอร์กับโทนิกนะคะที่แก้ผมร่วงอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวจะพยายามลงให้นะคะเพราะว่าทองพันช่างลูกหาไม่ได้ในช่วงนี้นะเอาละค่ะทีนี้นะคะนุ๊กก็จะใส่น้ำในส่วนของด้านข้างทั้งหมดเลยนะใส่น้ำให้ได้เศษ1ส่วน4ของแก้วข้างในนะประมาณนั้นนะคะอย่าให้ล้นเยอะนะคะไม่งั้นมันจะแบบนั่นเห็นไหมมันเข้าไปแล้วเดี๋ยวเอาออกอีกนิดนึงนะคะประมาณนี้เป็นการกลั่นอย่างง่ายๆบ้านๆเลยนะคะเป็นการกลั่นเอาน้ำมันหอมระเหยแบบบ้านๆเลยนะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็นี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็ง
เวลาในการกลั่นนุ่มแนะนำอยู่ที่30นาทีนะคะใช้ไฟค่อนข้างเพื่อนๆก็ตั้งไฟนะคะโดยที่เราใช้ไฟนะคะไม่แรงมากนะไฟกลางนะคะแล้วเราก็ตั้งไปเรื่อยๆนะคะน้ำที่เราต้มอะค่ะจากน้ำมันหอมเปลือกส้มมากระทบความเย็นก็กลั่นตัวนะคะกลายเป็นน้ำมันหอมระเหยที่จะลงในถ้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้นะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะที่ผ่านไปนะเราก็ลองมาเปิดกันค่ะเราก็จะเห็นนะคะน้ำมันหอมระเหยนะคะที่เป็นกลิ่นส้มนะคะนะคะซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ออกกลิ่นส้มเยอะมากเลยนะคะเราจะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนเห็นไหมคะทีนี้นะคะเวลาใช้งานนะคะเราอาจจะเอาไปใส่นะคะขวดเป็นสเปรย์ธรรมดานะคะขวดเป็นสเปรย์นะคะหรือไม่นะคะเพื่อนๆก็เอาไปทำนะคะในส่วนของเอาไปแช่กับน้ำนะคะแช่เท้าอย่างเงี้ยเพิ่มอโรมาให้กับเท้าได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กก็จากลาไปด้วยสเปรย์กลิ่นส้มนะคะทำง่ายๆนะคะลองไปทำกันดูนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กก็จากลาไปด้วยสเปรย์2สูตรนะคะกำจัดยุงง่ายๆสไตล์อีซี่โฮมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจช่องอีซี่โฮมและทีมงานด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดี